สวัสดีครับมาชมความเคลื่อนไหวฟรองซ์98ในช่วงนี้กันฉลามขาวเจอเก้นคริสมันควงคู่โอลิเวอร์เบียโฮฟสันโวคนละ1ประตูให้ทีมอินซีเล็กเยอรมันเฉือนเอาชนะจังโก้เม็กซิโกเข้ารอบ8ทีมไปอย่างหวุดหวิดในรอบ16ทีมสุดท้ายที่สนามสตาร์ดเดอลามองโซงเมืองมงปลีเยระหว่างทีมอินซีเล็กเยอรมันทีมอันดับ1ในสาย F ลงสนามฟาดแข้งกับทีมจังโก้เม็กซิโกทีมอันดับ2ของสาย E ซึ่งนัดนี้อินซีเล็กขนผู้เล่นชุดนักที่ชนะอิหร่าน2-0ลงทั้งชุดโดยมีโรธามาติอุสยืนเป็นตัวทำเกมส่วนเม็กซิโกคนนักเตะชุดใหญ่ลงสนามผลปรากฏว่าเยอรมันเกือบพลาดท่าเมื่อถูกจังโก้เม็กซิโกขึ้นนำไปก่อนแต่โชคดีได้ประตูปิดเกมในช่วงท้ายเฉือนเอาชนะจังโก้เม็กซิโกไปอย่างหวุดหวิด2-1โดยเยอรมันจะเข้ารอบ8ทีมไปพบกับผู้ชนะระหว่างโรมาเนียกับโครเอเชียต่อไปในนาทีที่43ลุยส์เฮอร์นันเดสก็จ่ายบอลหลุดให้กับพาเวลปาโดมีโอกาสดีเท้าซ้ายแต่ว่าบอลไปติดขาอันเดรสคอปเก้นักบอลทีมเยอรมันทำให้เม็กซิโกพลาดโอกาสได้ประตูไปอย่างน่าเสียดายครึ่งหลังนาทีที่47คาตามอกบรองโก้จ่ายบอลหลุดให้กับทางด้านของลุยส์เฮอร์นันเดสหลบผู้เล่นเยอรมันอย่างใจเย็นก่อนที่จะสันโวให้เม็กซิโกขึ้นนำไปก่อน1-0ลูกนี้เป็นลูกทำประตูของทางด้านเม็กซิโกขึ้นนำไปก่อนในนาทีที่47จากลุยส์เฮอร์นันเดสทางด้านของเยอรมันได้ประตูตีเสมอในนาทีที่75เมื่อดิสมาฮามันโยนบอลเข้ากลางกองหลังเม็กซิโกสกัดพลาดเจ้าฉลามขาวเจอเต้นคริสมันก้มหล่นล้มตัวยิงเข้าไปช่วยให้เยอรมันตีเสมอเป็น1-1จากนั้นอุกเกสเซนโยนบอลเข้ากลางให้กับโอลิเวอร์เบียโฮฟขึ้นมงทำประตูชัยให้อินซีเล็กชนะไปอย่างเฉียดฉิว2-1ผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปนะครับสำหรับทีมอินซีเล็กเยอรมันส่วนทีมอัศวินสีส้มฮอลแลนด์เฉือนชนะยูโกสลาเวียได้แบบเฉียดฉิว2-1ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายพบกับทีมผู้ชนะระหว่างอังกฤษกับอาร์เจนตินาที่จะเตะกันในคืนวันนี้ฟรองซ์คัพ8รอบ2คู่ที่2เมื่อวานนี้ที่สนามสตาร์ดมูนิซิปาลเป็นการพบกันระหว่างทีมอัศวินสีส้มฮอลแลนด์ที่มีเดนิสเบอร์แคมป์กับฟิลิปโคฟูเป็นคู่หูในแดนหน้าพบกับจอมเทคนิคยูโกสลาเวียที่มีประแดกมิยาโตวิชเป็นคู่หูหอกกับตันทีมดราก้อนมิยาโตวิชผลปรากฏว่าทีมอัศวินสีส้มเป็นฝ่ายชนะไป2-1รอพบกับทีมผู้ชนะระหว่างอังกฤษกับอาร์เจนตินาในรอบก่อนรองชนะเลิศในวันที่4กรกฎาคมที่จะถึงนี้นาทีที่38ฮอลแลนด์ออกนำไปก่อน1-0เมื่อเดนิสเบิร์กแคมป์ได้บอลในเขตโทษแล้วเบียดคู่ไปกับโซลานเมียโควิชยิงลูกนี้ลอดแขนอวิก้าคลัชเข้าไปฮอลแลนด์ขึ้นนำ1-0เกมเข้าสู่ในครึ่งหลังดากอนสตอยโควิชมีโอกาสเปิดฟรีคิกให้กับสโลโบดานคอมโยโนยขึ้นมงเข้าไปตีเสมอให้กับทางด้านของยูโกสลาเวียตามมาเป็น1-1นาทีที่51ยูโกสลาเวียมีโอกาสขึ้นนำเมื่อยับซ้ำดึงเสื้อวลาดิเมียร์ยูโกวิชในกรอบเขตโทษยูโกสลาเวียได้ลูกโทษที่จุดโทษทางด้านของปาดัตมิยาโตวิชรับหน้าที่สังหารแต่ถ้าว่ายิงลูกนี้ไปชนคานอย่างน่าเสียดายครับประตูชัยของฮอลแลนด์ได้ในช่วงของการทดเวลาบาดเจ็บเอ็ดการ์ดาวิดมีโอกาสยิงประตูชัยในระยะ20หลาบอลนั้นฉลับขากองหลังช่วยให้ฮอลแลนด์เอาชนะไป2-1ผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปแมตติโฟฟกุนซือทีมอินซีเล็กเยอรมนีกล่าวโทษสภาพอากาศและอาการบาดเจ็บของลูกทีมทำให้เยอรมนีเอาชนะเม็กซิโกแบบหืดขึ้นคอ2-1แมตติโฟฟโค้ชทีมอินซีเล็กกล่าวให้สัมภาษณ์หลังจากเอาชนะทีมจังโก้เม็กซิโกแบบบุดบิด2-1ว่าลูกทีมของเขาเล่นได้ไม่ดีพอเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดอีกทั้งเจอเก้นโคลเลอร์กองหลังคนสำคัญของทีมมีอาการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมส่วนโอลิเวอร์เบียโฮฟสุนหน้าอินซีเล็กก็กล่าวว่าเยอรมันคงไม่ต้องเหนื่อยมากขนาดนี้ถ้าไม่พลาดโอกาสทำประตูในช่วงแรกๆและลุยส์เฮอร์นันเดสสุนหน้าทีมจังโก้ผู้ทำประตูแรกและประตูเดียวให้กับทีมเม็กซิโกก็กล่าวด้วยความเสียใจว่าเขายังคงภูมิใจกับการเล่นของทีมเม็กซิโกมากที่ต่อสู้ได้จนถึงที่สุดในคู่ของฮอลแลนด์กับยูโกสลาเวียซึ่งอัศวินสีส้มฮอลแลนด์ก็เอาชนะไปได้อย่างหวุดหวิดเช่นกัน2-1ซึ่งแฟรงค์ซูบัวกัปตันทีมอัศวินสีส้มก็กล่าวว่าการพลาดลูกโทษของแบรดแอตมิยาโตวิชสุนหน้าทีมยูโกสลาเวียนั้นเป็นจุดขัดเขของทีมในนัดนี้ซึ่งโลบดันซัมทรัสกุนซือทีมยูโกสลาเวียก็กล่าวว่าทีมของเขามีโชคที่จะเอาชนะได้แต่กลับปล่อยให้หลุดลอยไปส่วนมิยาโตวิชสุนหน้าทีมยูโกสลาเวียซึ่งทำพลาดในลูกโทษที่จุดโทษก็กล่าวโทษโชคชะตาของตนเองโดยบอกว่าเกมในนัดนี้เป็นเกมที่แย่ที่สุดในอาชีพนักเตะของเขาเลยทีเดียว
เราไปดูความเคลื่อนไหวของเกมที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้กันนะครับเกลนฮอตเทิลกุนซือทีมสิงโตคำรามก็กล่าวว่าการพบกันระหว่างอังกฤษกับอาร์เจนตินาจะเป็นการขจัดเงาดำของหัตถ์พระเจ้าที่หลอกหลอนอังกฤษตลอด12ปีเกลนฮอตเทิลโค้ชทีมสิงโตคำรามอังกฤษให้สัมภาษณ์ถึงความมั่นใจที่ลูกทีมของเขาจะสามารถเอาชนะทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาได้เนื่องจากความทรงจำมันเลวร้ายมา12ปีก่อนซึ่งเขาก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยทีมอาร์เจนตินานั้นเคยชนะอังกฤษในศึกฟุตบอลโลกปี1986รอบก่อนรองชนะเลิศ2ประตูต่อ1ด้วยลูกแฮนด์บอลของดิเอโก้มาราโดน่าทำให้อังกฤษต้องตกรอบไปก่อนโดยเกลนฮอตเทิลนั้นหลีกเลี่ยงที่จะพูดคำว่าแก้แค้นกับผู้สื่อข่าวส่วนทางดานิเอล พาสเซเรล่ากุนซือทีมฟ้าขาวก็ได้บอกลูกทีมของตนว่าต้องการให้ลูกทีมของเขาเล่นเกมในวันนี้อย่างขาวสะอาดและจะต้องไม่เอาเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างอาร์เจนตินาและอังกฤษในปี1982เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงของแฟนบอลทั้งสองฝ่ายช่วงนี้ครับเราจะไปคุยกับอาจารย์ชาญวิทย์ผลชินินหัวหน้าสตาฟโค้ชทีมชาติไทยนะครับเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ถึงเกมที่จะเกิดขึ้นในวันนี้2คู่ซึ่งนับว่าเป็นเกมที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวทางด้านของอังกฤษนั้นลงสนามพบกับทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาและโรมาเนียนั้นลงสนามฟาดแข้งกับทางด้านของทีมโครเอเชียตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเราคงจะเริ่มกันด้วยคู่ที่แฟนบอลชาวไทยให้ความสนใจกันมากที่สุดคู่นึงกันก่อนนะครับทางด้านของอังกฤษสิงโตคำรามก็ต้องพบกับทางด้านของทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาเวลา2:00ในบ้านเรานะครับไม่ทราบว่าคู่นี้อาจารย์มองอย่างไรครับผมว่าน่าเป็นคู่หยุดโลกเลยนะครับสำหรับคืนนี้นะครับแล้วก็เป็นเกมที่สูสีนะครับมีระบบการเล่นแล้วก็สไตล์การเล่นกันคนละแบบนะครับอย่างสไตล์ของอาร์เจนตินาทุกคนก็คงทราบแล้วเป็นลาตินอเมริกันนะครับจะค่อนข้างจะโดดเด่นในเรื่องของศูนย์หน้าที่ใช้ความเร็วนะครับแล้วก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็การเล่นบอลสั้นนะครับอาร์เจนตินาชุดนี้เนี่ยมีการเจาะแดนกลางหน้าประตูค่อนข้างจะเด่นมากนะครับโดยอาศัยปาติสุต้าที่เร็วเนี่ยเพราะนั้นอังกฤษเนี่ยผมว่าวันนี้จุดอ่อนของอังกฤษเนี่ยผมเชื่อว่าอาร์เจนตินาคงทราบนะครับก็คือกองหลังนะฮะครับอาโทนี่อาดัมเนี่ยสูงใหญ่เพราะนั้นถ้าเล่นลูกกลางอากาศเนี่ยก็คงจะเป็นปัญหากับอาร์เจนตินาและอาร์เจนตินาคงใช้ความถนัดคือการใช้ความเร็วเข้าทำประตูนะครับกับการจ่ายบอลทะลุช่องนะครับโดยเฉพาะลายกองหลังของอังกฤษเนี่ยที่ยืนในระบบลายดีเฟนต์คือยืน4ตัวลายนะฮะแล้วก็มีช่องให้เจาะเยอะนะครับเพราะอังกฤษเนี่ยคงจะต้องระวังตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับในขณะเดียวกันอาร์เจนตินาเองเนี่ยก็ต้องอุดจุดเด่นของอังกฤษให้ได้คือลูกครอสจากด้านข้างนะครับโดยเฉพาะเลอโซที่จะขึ้นมาครอสนะครับกับวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเอาเบ็คแคมลงหรือว่าเอาแอนเดอร์สันลงนะครับครับก็ต้องติดตามจากด้านข้างนะครับครับแล้วให้อลันเจลเลอร์หรือโอเว่นลงไปอีกคนหนึ่งวันนี้นะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือจุดเด่นของแต่ละทีมนะครับแต่จุดอ่อนของอาร์เจนตินาคือรูปกลางอากาศเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมีทีเด็ดคนละอย่างแล้วก็มีจุดเด็ดจุดด้อยคนละอย่างเหมือนกันนะครับเกมทั่วไปเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้เล่นกันสนุกแน่ฮะครับนะครับก็อยู่ที่ว่าแฟนบอลอาร์เจนตินาหรือแฟนบอลอังกฤษใครรักใครก็คงจะต้องเชียร์ทีมนั้นนะฮะผมถือว่าสูสีฮะสำหรับคู่นี้ในส่วนของอาจารย์นี่ถ้าเกิดมองในเรื่องของรูปแบบการเล่นในส่วนตัวของอาจารย์แล้วชอบรูปแบบการเล่นของใครครับระหว่างอาร์เจนตินากับอังกฤษผมว่าอาร์เจนตินาจะหลากหลายกว่านะครับโดยเฉพาะเกมรุกเนี่ยอาร์เจนตินาเล่นได้หลากหลายกว่าใช้ความสามารถเฉพาะตัวเองไปก็ได้นะครับลูกครอสจากด้านข้างก็ใช้ได้ลูกทรูทะลุลายกองหลังก็ทำได้ดีนะครับแล้วก็บางครั้งใช้เล่นลูกสั้น 1-2 เขาเรียกอย่างบ้านเราเรียกวอนพาสหรือลูกทิ้งนะฮะเล่นได้ดีแต่อังกฤษเนี่ยจุดเด่นก็คือใช้ลูกครอสจากด้านข้างอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นถ้าในความคิดเห็นของผมเนี่ยเกมรุกของอาร์เจนตินาหลากหลายกว่าฮะเพราะนั้นก็เป็นห่วงกองหลังอังกฤษเหมือนกันสำหรับวันนี้นะครับครับแล้วส่วนเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวของทั้ง2ทีมนะครับใกล้เคียงกันฮะประสบการณ์ระดับโลกก็ไม่ต่างกันแต่ว่าอาร์เจนตินานั้นค่อนข้างจะประสบความสำเร็จมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าในสถานการณ์กดดันแล้วเนี่ยอาร์เจนตินาน่าจะแก้ไขปัญหาได้ดีกว่านะครับแล้วถ้าเกิดว่าทั้ง2ทีมมีการยิงประตูกันเร็วก่อนในช่วงของครึ่งแรกนี่สกอร์จะไหลนะครับในความคิดของอาจารย์นะครับผมว่าไม่ไหลฮะสำหรับคู่นี้นะครับครับผลต่างเนี่ยผมว่าไม่เกิน1ประตูฮะสำหรับคู่นี้นะแพ้ชนะกันเนี่ยผมว่าไม่น่าเกินนี้หรืออาจจะถึงโกลเด้นโกลได้ฮะคู่นี้ผมว่าในเวลาจริงอาจจะทำอะไรกันไม่ได้ก็ได้นะอาจจะเสมอกันแล้วก็ต่อเวลาก็เป็นไปได้สูงเพราะว่าค่อนข้างจะสูสีกันมากครับครับแสดงว่าเป็นคู่ที่ชาวไทยให้ความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับขอความคิดเห็นของอาจารย์อีกคู่หนึ่งครับในคู่3ทุ่มครึ่งนะครับแข่งขันกันที่สนามปาร์คเลสกูเมืองบอร์โดนะครับโรมาเนียฮีดิบโรมาเนียนั้นลงสนามพบกับโครเอเชียคู่นี้ครับ
ครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นบอลสไตล์ของยุโรปซึ่งค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากอาศัยลูกโต้กลับทั้งคู่นะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของทั้งโรมาเนียแล้วก็ทั้งโครเอเชียนะครับแต่จุดหนึ่งซึ่งโครเอเชียมีโทษนะฮะโรมาเนียมีปัญหาคือสภาพของผู้เล่นนะครับซึ่งค่อนข้างจะเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงแล้วก็อายุมากนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเมื่อเล่นไปสักครึ่งนึงหรือครึ่งกว่าเนี่ยจะถูกเปลี่ยนตัวออกตลอดนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าโครเอเชียเนี่ยได้เปรียบในเรื่องของประสบการณ์นะครับขอโทษนะฮะได้เปรียบในเรื่องของความสดนะครับแต่โรมาเนียเนี่ยจะได้เปรียบในเรื่องของประสบการณ์เพราะนั้นคู่นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมให้50-50เหมือนกันฮะคือเปอร์เซ็นต์ในการแพ้ชนะเสมอเนี่ยมีพอๆกันเลยอยู่ที่ว่าวันนี้นะครับเทพีแห่งโชคหรือว่าความคมของศูนย์หน้าระหว่างโครเอเชียกับโรมาเนียเนี่ยต้องวัดกันที่ศูนย์หน้านะครับครับในเกมลุกว่าใครมีโอกาสที่ทำได้ดีกว่านะครับครับท้ายสุดนี้ก็คิดว่าคู่นี้น่าจะไปถึงโกลเด้นโกลไหมครับระหว่างโครเอเชียกับโรมาเนียผมว่าไปถึงเหมือนกันฮะเพราะว่าเป็นบอลสไตล์เดียวกันเลยนะครับครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับที่สละเวลามาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมที่จะแข่งขันในคืนนี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับคืนนี้นะครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดให้ชมกันถึงบ้านเช่นเคยนะครับเริ่ม3:30 ทางช่อง5นะครับฟิลิปโรมาเนียพบกับทางของโครเอเชียแล้วคู่หยุดโลกครับคืนนี้20:00อังกฤษพบฟ้าขาวอาร์เจนตินาหมดเวลาของข่าวภาคเที่ยงแล้วนะครับชมข่าวสั้นช่วงต่อไปเวลา13:30 นโดยประมาณครับ